สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมที่ช่องแกมมี่สวันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแกมจะมาแต่งหน้านะคะโดยใช้เครื่องสำอางที่แกมชอบประจำครึ่งปีแรกของปี2563ค่ะปกติวิดีโอใช้บ่อยประจำปีเนี่ยแกมก็จะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาโชว์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมแต่แกมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างว่าชอบวิดีโอแบบแต่งหน้าแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยวิดีโอนี้กันก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มใช้ของที่เราชอบกันนะคะหายแกมออกจากบ้านแล้วแกมรู้ว่าหน้าแกมจะมันระหว่างวันอะไรเงี้ยแกมจะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะ La Roche Posay Zero Zinc นะคะจะเป็นสเปรย์ดูดซับความมันทำให้หน้ามันน้อยลงระหว่างวันนะคะทุกครั้งที่แกมแต่งหน้านะคะแกมก็จะลงครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดที่แกมยังรักเลิฟก็คือBiore UV Aqua Rich ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ทาง่ายนะคะเหมือนแบบเหมือนน้ำเลยอะไม่ทำให้หน้าขาวเป็นวอกๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องทาก่อนออกจากแดดประมาณ15นาทีนะคะป้ายเป็นพรามเมอร์ของ Fenty Beauty นะคะ Pro Filler Instant Retouch Primer นะคะตัวพรามเมอร์ตัวนี้นะคะจะทำให้ร่องรูขุมขนของเราเนี่ยตื้นขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางที่เราลงไปหลังจากเนี้ยติดทนนานขึ้นค่ะครึ่งปีแรกนะคะมีรองพื้น4ตัวที่เราลักเลิฟนั่นก็คือ4ตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะคือ Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation นะคะจะเห็นได้ว่ามีความกรังมากเพราะว่าใช้จริงพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ดีมากคือให้ความปกปิดประมาณ Light to Medium นะคะเปียกได้ง่ายไม่แมตจนเกินไปไม่ไปจับกับรอแห้งๆนะคะติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีนะคะยิ่งใช้กับอากาศไทยร้อนๆเนี่ยแกมแบบไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่ใช้รองพื้นตัวนี้มานะคะคือรองพื้นทั้งหมดที่แกมีตัวนี้คือควบคุมความมันได้ดีที่สุดนะคะไปนะคะคือรองพื้นของ Jovina นะคะ Airy Foundation ก็อันนี้เนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตัว Too Faced อันนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบกึ่งน้ำกึ่งครีมนะคะปิดได้ Light to Medium เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังคือต้องบำรุงผิวดีๆอาจจะไปจับกับรอยแห้งๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่มากนะคะแล้วก็โทนสีอันนี้คือสวยทาแล้วหน้าไม่หมองเลยนะคะควบคุมความมันได้ดีติดทนนานค่ะไปนะคะคือ L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover นะคะแกมาได้ทำรีวิวเปรียบเทียบของ2ตัวนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ทำรีวิวเต็มๆของ Jovina ไปแล้ว L'Oreal นะคะก็จะทำหน้าที่ได้เทียบเคียงกับ Jovina เลยปกปิดได้ Light to Medium ความแห้งกว่า Jovina เล็กน้อยมีความแมตกว่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องบำรุงผิวดีๆก่อนลงนะคะติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีนะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบติดชมพูนิดนึงสี104ที่แกมได้มาเนี่ยเอาไปบนผิวแล้วนะคะคือสีเข้มขึ้นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสีผิวประมาณแกมนะคะ NC 25ถึง NC 30แนะนำว่าให้ซื้อ103ดีกว่านะคะเราจะมาใช้ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะจังแซมมุน Essential Skin Nude Long Wear Cushion หยิบจังแซมมุนมาใช้นะคะเพราะว่าเป็นคูชั่นเนื้อที่แกมไม่เคยเห็นจากแบรนด์ไหนๆมาก่อนเลยทุกคนดีงามมากแกมว่าแกมก็ใช้คูชั่นมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบใช้ครั้งแรกแล้วว้าวเลยว่าแบบผิวฉันสวยได้ขนาดนี้ได้ยังไงคือเขาเหมือนสร้างผิวที่2ให้เพื่อนๆ นะคะรูขุมขนดูเล็กลงแล้วทุกอย่างก็ดูสวยดูดีไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคูชั่นตัวนี้คือติดทนนานระหว่างวันเพื่อนๆหน้ามันใช่ไหมคะสามารถซับความมันออกได้โดยที่ผิวเราอ่ะก็จะกลับมาดูเป๊ะเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าตัวจังซามูนอันนี้อ่ะคนทุกผิวสามารถใช้ได้ผิวแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ไปจับกับรอยแห้งเลยคือผิวดูสวยมากอาแกมจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Fenty Beauty นะคะสี170คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่แมตต์มากแล้วก็ปกปิดใต้ตาได้แบบสุดๆอะฟองน้ำของ Eve & Boy นะคะเป็นฟองน้ำอีกตัวหนึ่งที่ชอบเพราะว่าทำให้ทุกอย่างไวขึ้นใช้ครีมบอนเซอร์นะคะของ Fenty Beauty นะคะ402 Butter Biscuit นะคะตาจะเป็นอย่างนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วก็ใช้แล้วติดใจมากเป็นครีมบอนเซอร์ที่เนื้อไม่ได้หนามากแล้วก็สามารถเพิ่มความเข้มของสีได้นะคะจะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะคะแกมจะใช้มัลติไพรส์จาก For You Too นะคะสี6 Rustic นะคะคือเกลี่ยง่ายทำให้ดูเป็นธรรมชาติได้นะคะไม่เป็นปื้นๆแล้วก็ติดทนนานพอสมควรเลยแต่ว่าเวลาใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเซตแป้งอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปกติแกมก็จะเซตหน้าแกมนะคะมีผลิตภัณฑ์2ตัวที่แกมใช้นะคะคือแป้งพับเจ้านางอันนี้นะคะจะเป็นแป้งพับที่มีส่วนผสมของรองพื้นจะทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนอยู่บนหน้าเรานานขึ้นหน้าเราก็จะมีแป้งฝุ่นของเขาอยู่นะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นในวันที่เราไม่ได้อยากได้หน้าแบบแมตต์มากนะคะ
sipping all the foreplay imagine all the stars in one placeไปนะคะมาดูที่คิ้วเราจริงๆแล้วคิ้วเนี่ยมีหลายตัวมากอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยแต่ว่าหาที่ไทยไม่ได้นะคะ Brow Bar Brow Makeover Kit นะคะสีดาร์กนะมีที่เขียนคิ้วแบบเนื้อครีมเป็นเนื้อฝุ่นสีเข้มนะคะแล้วก็มีแบบมาสคาร่าคิ้วมาให้คิ้วนะคะวันนี้เนี่ยแกมจะใช้ตัวนี้มี XD Slim Brow Pencil นะคะสีดาร์กบราวน์นะจริงๆแล้วเราก็ยังรักเลิฟที่เขียนคิ้วของเจ้านางอยู่นะคะแต่ว่าพูดถึงเจ้านางเนี่ยมาปีนึงแล้วทุกคนคนดูก็อาจจะเบื่อได้นะคะก็ใช้แล้วมันโอเคเหมือนกันคือเขียนง่ายแล้วก็ไม่เป็นปื้นๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยแค่79บาทเองทุกคนกําซื้อมาจาก Eve and Boy นะคะคิ้วอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ทุกคน Archery Eyebrow จาก Soap and Glory นะคะจะมี2ด้านนะคะด้านที่เป็นหัวดินสออย่างนี้กับด้านที่เป็นภูกันนะคะด้านหัวดินสอเนี่ยใช้แล้วโอเคคือใช้ได้ไม่แย่นะคะแต่ว่าด้านที่เราชอบมากๆคือด้านนี้นะคะสองเขาสามารถเขียนตวัดแบบเป็นหัวคิ้วอย่างนี้ได้โดยที่แบบสีมันไม่เข้มจนเกินไปนะคะไปนะคะแกมจะใช้ Innisfree Skinny Waterproof Zero Cara นะคะนี้เนี่ยจะเป็นมาสคาร่ากันน้ำนะคะแต่ว่าหัวเขาเล็กมากมาสคาร่าตัวนี้ของ Innisfree เนี่ยกันน้ำได้ดีมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยใช้กับขนตานะคะแต่ว่าเราค้นพบว่าเราเอามาปัดคิ้วอะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยสวยมากนอกจากตัว Innisfree นะคะมาสคาร่าปัดคิ้วของ Sis to Sis อันนี้ก็ดีเหมือนกันคือกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากแล้วก็ทำให้ขนคิ้วอาจจะไม่ได้ตั้งเท่านี้แต่ว่าตั้งได้แบบดูเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งพูดถึงทุกปีเลยCase Designing Eyebrow นะคะสีอันนี้คือสี EX5 นะแต่ตัวนี้เติมแบบช่องว่างระหว่างคิ้วด้วยหรือเราสามารถทำนี้ได้คือเติมแบบหัวเข้าไปทุกคนใช้ matte pen pot สี soft ochre ลงก่อนนะคะจะเป็นสีครีมอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ที่ทาตาเราติดทนนานด้วยแล้วก็สีชัดขึ้นด้วยนะพาเลทที่เราใช้บ่อยๆนะคะก็จะมี Too Faced Ginger Bread นะคะสีเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มี Urban Decay Naked Heat นะคะอันนี้เนี่ยเนื้อก็จะดีกว่า Too Faced คือเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็สีสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนี้เนี่ยก็จะสีแบบใกล้ๆเคียงกันนะคะอันนี้จะเป็น For You To Look At Me นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพาเลตเล็กแต่ว่าเป็นพาเลตที่สวยอีกพาเลตนึงเลยนะโดยเฉพาะสีตรงกลางอีกพาเลตนึงคือ Huda Beauty Mercury Retrograde นะคะสีจะเป็นประมาณนี้โอเคเราจะใช้พาเลตนี้ลงก่อนนะคะให้เพื่อนๆดูข้างล่างเนี่ยจะเป็นสวอชของตัวชิมเมอร์ของ Huda Beauty นะคะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นของตัว For You Too สีตรงกลางอะเราจะใช้ For You Too สีตรงกลางแล้วกันเพราะแกมว่ามันสวยดีนะคะ Oh my god มันจะมีวันที่แบบเราอยากให้ตาเรามันวูบวาวไปมากกว่านี้อีกนะคะแกมก็จะใช้ตัวนี้ E2D Miller Horic นะคะสวยมากอันเนี้ยแบบเป็นงานดีเนี่ยโอ้เราไม่แพงด้วยนะของ Etude เนี่ยความปึ๊บวับปึ๊บวับพี่เข็มขอบตาสีขาวนะคะจาก Color Pop อันนี้เนี่ยไม่ไหลเลยดีงามมากตาก็จะดูแบบโตกว่าเดิมขึ้นมานะคะแล้วก็อายแชโดว์เนี่ยจะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเด็ดกันจะดัดขนตานะคะที่ดัดขนตานี้ดีมากเป็นที่ดัดขนตาของมูจินะคะดัดขนตานี้เนี่ยเข้ากับรูปตาแกมพอดีเลยทุกคนเขาก็จะไม่กินเนื้อตาแกมนะคะคือไม่ต้องระวังมากเลยคนคะอายไลเนอร์ปีนี้อ่ะมีของดีๆเยอะมากเลยที่แกมเจอนะคะสีตัวนี้เป็นสีตัวที่ติดทนหมดทุกตัวเลยกันน้ำกันเหงื่ออยู่มาแล้วแบบเกินกว่า8ชั่วโมงก็ยังติดทนนานอยู่นะคะอายไลเนอร์ของเจ้านางนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้หัวเขานะคะ Powerproof Pen Liner นะคะหัวก็หน้าตาคล้ายกันนะคะอายไลเนอร์ของ Maybelline ตัวนี้หัวก็คล้ายๆกันเนาะท้ายคือมี Brightly Sharp Eyeliner ค่ะวันนี้กันจะเลือกใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะเจ้านาง Long Lasting Waterproof Eyeliner นะคะมาสคาร่าตัวเดิมเลย MAC 3D
extension mascara นะคะเป็นสูตร waterproof อันนี้เนี่ยใช้เกินกว่า8ชั่วโมงก็ไม่เคยไหลกันน้ำกันเหงื่อไอบรอนเซอร์อันนี้นะคะของ Physician Formula เป็นสิ่งที่แบบรักเลิฟมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังรักอยู่เติมแก้มไปหน่อยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วลงบรอนเซอร์ไปแล้วไม่จำเป็นต้องลงอีกก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะพูดถึงเขาเพราะว่าเราชอบเขามากจริงๆปัดแก้มนะคะ Oh My Blush 405นะคะใช้ตัวนี้เราชอบใช้แล้วเนียนมากแล้วคือแบบเนียนไม่เป็นปื้นๆเปลี่ยนง่ายสีชัดเจนสวยที่เราจะขาดไม่ได้นะคะคือตัวนี้ Cover FX นะคะไฮไลเตอร์ FX ตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลเตอร์ใช่ไหมคะคือเราสามารถลงตรงนี้ก็ได้แบบตรงโหนกแก้มนะคะตรงจมูกก็ได้หัวคิ้วก็ได้ทาร์ตทาร์ตเดสนะคะลิปเพนสีเบิร์ดเดย์สูตรอันนี้จะเป็นลิปทินของ For You Too นะคะสีเกรย์ไม่แน่ใจว่าคอลเลกชันนี้ยังมีขายอยู่ไหมแต่ว่าแกมว่าเขาน่าจะมีตัวมูสทินขายอยู่นะคะจากลิป3ตัวที่แกมพูดถึงไปนะคะก็มีลิปตัวอื่นที่แกมชอบอีกอย่างเช่น Sis to Sis ตัวนี้นะคะ401 Sis to Sis Lip Ink 102นะคะมี MAC Red Home Matte นะคะ True Matte with Love นะมีลิปของเจ้านางนะคะสีสร้อยฟ้านะเครื่องปีแรกเนี่ยได้มีโอกาสลองที่ม้วนผม2อันนี้นะคะ Create Ion แล้วก็ Velvet and Vogue คือ Create Ion ก็ใช้ดีแต่เรามีความรู้สึกว่า Velvet and Vogue อ่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบทำผมไม่เก่งเหมือนเรามากๆแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอุณหภูมิให้นะคะแต่ว่าเราสามารถแบบม้วนผมได้เลยอัตโนมัติแล้วก็ใช้ไม่ยากบอกเลยแล้วก็เอาออกง่ายมากทุกคนผมยาวด้วยนะคะคือใช้อันนี้น่ะไม่นานเลยคือถ้าจะต้องมานั่งม้วนเองอ่ะชั่วโมงนึงก็ถึงนะคะบางทีเกินชั่วโมงก็มีนะเนี่ยรอนก็จะออกมาแบบดูสวยอย่างนี้นะนะคะหลังจากม้วนออกมาแล้วนะคะทิ้งลิงก์ของ Shopee มาให้นะคะเพราะว่าตัว Vivid and Vogue แล้วก็ตัว Create Ion เนี่ยแกมซื้อมาจาก Shopee นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เราปรับปรุงมากๆนะคะคืออันนี้ค่ะ Tarte Full On Styling Powder นะคะแบบใส่โคนผมใช่ปะแล้วก็ขยี้ผมเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหน่อยเวลาใส่ตัวแป้งอันนี้เข้าไปแล้วนะคะคือผมอ่ะมันจะดูแบบฟูขึ้นเมื่อเห็นปะเพื่ออยากให้ผมแบบดูมีวอลลุ่มขึ้นนะคะคือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยประมาณนี้นะคะคือด้านนี้เนี่ยผมมันจะดูหนาแล้วดูแบบมีวอลลุ่มขึ้นมานะคะนะคะเกมจะใช้หวีอันนี้ในการจัดทรงทุกคนมันเป็นหวีคล้ายๆแบบหวีเกาหลีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะช่วงเดือน3เดือน4เนี่ยแกมไม่ได้ทำวิดีโอใช้บ่อยประจำเดือนเพราะแกมมีความรู้สึกว่าแกมอยู่บ้านอ่ะของที่แกมใช้ก็จะเป็นของเดิมๆที่เหมือนกับเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภานะคะแกมก็เลยข้ามการทำวิดีโอไปแล้วแกมเห็นว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่6แล้วนะคะเครื่องปีพอดีเราก็อยากจะรวบรวมของที่เราชอบเครื่องปีแรกเนี่ยมาให้เพื่อนๆในวิดีโอนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบเมคอัพล้วนๆทุกคนแต่ว่าวิดีโอหน้าสาวๆคนไหนที่เป็นสายสกินแคร์นะคะสามารถกดติดตามช่องแกมมิสวันรอได้เลยเพราะว่ามีเซตสกินแคร์ที่แบบเราใช้บ่อยประจำเครื่องปีแรกเนี่ยมาบอกต่อด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆสละเวลาเข้ามาดูวิดีโอแกมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ไปละค่ะบาย